ันกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหจัดไป34เหรียญเมื่อคืนนะคะ 2.8% นะคะแต่เช้าวันนี้เหมือนกับจะย่อลงมานิดๆเบาๆนะคะเราไปดูทิศทางราคาทองคำกันนะคะในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้กับคุณพวันนวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไปหมดแล้วค่ะเนี่ย34เหรียญโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเมื่อวานลุ้นระทึกค่ะเพราะว่ามันเบรกทิศต้านที่มันเคยทำกันมาตั้งแต่1208ลุ้นผ่าน1214ก็เบรกผ่าน1220นึกว่าหยุดแล้วไม่หยุดทำไปต่อไปทำหายที่1226ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งนักลงทุนก็ประเมินว่าอารมณ์แบร์อารมณ์บูกลับมาอีกแล้วถึงจะมีแรงกดดันอะไรมากมายมาแต่ทองคำทำโลก็โลไม่มากไปทำโล1162กว่าแค่แวบเดียวแล้วก็กลับมาย้ำ2-3 ทีตอนจับฐานที่1180นะคะก็เราก็ถือว่าจุดนั้นในปีนี้น่าจะเป็นจุดโลละแล้วหลังจากการทำไฮก็เชื่อว่าน่าจะมีคอลเลกชันเล็กๆดูว่าจะหลุด1,220ไหมถ้าไม่หลุด1,220เนี่ยจุดที่น่าจะทยอยเข้าสะสมอะค่ะจะเป็น1,215ขึ้นมาก็ถ้าทยอยเก็บได้เก็บแต่ถ้าช่วงนี้ยังยืนอยู่เหนือ1,220ยังไม่ได้เห็นทิศทางชัดเจนเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีการปรับฐานนิดนึงนะคะที่จุดน่าจะต้องทยอยทำกำไรระยะสั้นถ้าขึ้นไปเห็นไฮเดิม1,226หรือ1,237ก็น่าจะทำกำไรระยะสั้นก็อาจจะมีการปรับฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ถ้ายืนได้เหนือ1,226ไฮเดิมอย่างแข็งแกร่งมองเป็นขาบูเลยแล้วก็จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีก็ลุ้นว่ามีโอกาสจะได้เห็น1,300 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาไหมถ้าใช่หลักๆอะค่ะที่เข้ามาสนับสนุนราคาทองคำค่ำเมื่อวานนี้ก็คือตัว SPDR Volume Physical กับเข้ามาซื้อ 8.2 ตัน 8.2 ตันซึ่งปีนี้ทั้งปีเนี่ยมันเป็นอารมณ์ขายมาทั้งปีเลยนะคะซึ่งมีอารมณ์กลับมาซื้อเนี่ยเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นการโยกสินทรัพย์ด้วยความที่หุ้นทั่วโลกร่วงก็น่าจะมีเม็ดเงินไม่รู้จะไปแปะที่ไหนก็มาแปะที่ทองคำลองดูว่าทองคำอาจจะทำกำไรอันนั้นคือพอยที่หนึ่งพอยที่สองเนี่ยด้วยความที่เราคุยกันในตลาดคอมเม็กซ์ที่มีช็อตมากกว่าลองอยู่ประมาณ80,000กว่าสัญญาแต่สัญญาคูณได้3ก็8,324ประมาณ20,000กว่าตันกับ200กว่าตันนะคะประมาณนั้นก็คือพอจะมีช็อตคัฟเวอร์อย่างที่เคยบอกว่าให้ระวังตัวนี้ที่ดิฉันไม่เคยแนะนำว่าให้ช็อตก่อนให้ซื้อก่อนแล้วค่อยขายเพราะว่าเวลามันช็อตเยอะๆเราก็มีการซื้อคืนเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยค่ะพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงตอนนี้เนี่ยวอลลุ่มทางคอมเมกเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะประกาศตัวเลขทุกวันจันทร์ต้องดูวันจันทร์ว่าตัวเลขเนี่ยจะกลับมาเป็นซื้อมากกว่าขายไหมด้วยวอลลุ่มที่เมื่อวานเนี่ยดิบขึ้นมาสูงมากตลาดETF Go เมื่อวานนี้ก็คึกคักมากตอนนี้เนี่ย ETF Go เนี่ยจะเป็น SPDR ที่ใหญ่ที่สุดถือครองอยู่ประมาณสัก 35% แต่ก็ยังมี ETF ย่อยๆประมาณ 70% ซึ่งก็เทียบเทียมกันในตลาดนี้ค่อนข้างเยอะด้วยความที่ ETF Go ของ SPDR เนี่ยมีค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณสัก 1.8แต่กองทุนย่อยๆก็พยายามที่จะเถื่อนด้วยพรีเมียมที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการลงทุนในทองคำซึ่งเมื่อก่อนเราจะจับมองETF SPDR ตัวเดียวเนี่ยต่อไปคงจะต้องเริ่มกระจายมองเพราะว่ามันถูกกระจายแอสเซทไปอยู่ในตัวอื่นๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเองก็คงจะ ETF ถ้าเรา SPDR เราจะกล่าวถึงเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ของตลาดแค่35%เท่านั้นเองค่ะค่ะก็ต้องดูค่ะวันนี้ท่านการจับฐานเนี่ยก็ดูว่าจะลงลึกแค่ไหน
ถ้าไม่หยุดเลยเลย1215เราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อก็ทยอยจะสนได้แต่ถ้าหลุด1215ก็ไม่ต้องตกใจอาจจะมีการจับฐานลงลึกนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าการจับขึ้นมาครั้งนี้ขึ้นมาเกือบ 2% กว่าซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงปัจจัยหลักๆก็คือค่าเงิน US ดอลลาร์ที่อ่อนตัวขึ้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสนับสนุนราคาทองคำแล้วก็ต้องดูเศรษฐกิจต่อไปว่าเศรษฐกิจถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตค่าเงินหยวนค่าเงินยูโรเป็นของอเมริกาทั้ง3ปัจจัยของค่าเงินเนี่ยในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลกับราคาทองคำบวกกับตัวตลาดหุ้นอีกอันหนึ่งถ้าหุ้นลงเยอะๆเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะโยกเงินมาลงทุนในทองคำแต่ทรายการฟื้นตัวของทองคำก็เริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งนึงแสดงว่า YLG เราปรับมุมมองกับแนวโน้มราคาทองในรอบนี้คือเราก็ปรับมุมมองไปด้วยเลยใช่ไหมคะคุณพวันคะเขาน่าจะกลับทิศแล้วก็ถ้ายังคงยืนยังไปได้1,220แล้วไปต่อได้เนี่ยก็มองว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยอาจจะไปเจอเบรกเล็กๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการประกาศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอนเดือนธันวาหลังจากนี้ไปจนถึงธันวาก็มีประมาณสัก2เดือนก็อยู่ที่อารมณ์นักลงทุนว่าถ้าหุ้นยังคงลงต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะมาดึงลิควิดเงินจากการลงทุนหุ้นมาอยู่ที่ทองแต่เขาก็มีการวอร์นิ่งมาว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นถ้าลงมาประมาณสัก 10% ถือเป็นการปรับฐานส่วนวันที่ผ่านมารวมกันลงมาประมาณ 5% ก็ต้องดูว่าถ้าลงไปอีก 5% แล้วสามารถปรับฐานขึ้นได้เนี่ยทองคำอาจจะถูกกดดันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหลี 10% ลงไปแล้วก็ในใกล้ๆที่ 20% อันนั้นอาจจะมองว่าหุ้นเป็นขาลงไปแล้วอาจจะเป็นทองคำจะดูสดใสขึ้นค่ะทองคำก็มีคอลเลกชันแบบนี้เหมือนกับหุ้นไหมคะดูที่ 10% หรืออะไรมีความสอดคล้องกันไหมคะก็มีแต่ทองคำมีปัจจัยมากกว่าเพราะว่าปัจจัยทองคำเนี่ยมันอยู่มันอย่างหุ้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยพื้นฐานแต่ทองคำมีตรงนั้นแล้วยังมีปัจจัยการโยกเงินต้องมาประกอบอีกด้วยค่ะค่ะก็คือถ้าหุ้นลงหายพวบๆเยอะๆนี่แหละภาพวันนี้ก็เลยสะท้อนว่าก็มาเข้าทองคำชั้นค่ะใช่ไหมแต่บางท่านที่ถือทองอยู่นี่แบ่งขายออกไปก่อนดีไหมคะคุณวันคนที่แบบว่ารอในช่วงเป็นหมีมานานแล้วอย่างเงี้ยนะคะแนะนำว่าแบ่งไปก่อนดีไหมคะหรือว่ายังไงดีถ้าถืออยู่ที่หายนะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นโอกาสหนึ่งซึ่งน่าจะไปขายได้สูงกว่านี้คนถ้าอยากจะลดการถือครองเพราะว่าตอนนี้โชคดีที่บาทบ้านเราอ่อนก็สามารถมาแอคคูได้ทำให้ต้นทุนดีขึ้นก็อาจจะขายทำกำไรแล้วก็ทยอยเข้าอีกครั้งหนึ่งแต่ณโมเมนต์นี้เนี่ยคงต้องดูว่าจากนี้จาก1215 1217กับตรงเนี้ยมันแค่5เหรียญมันไม่ไกลกันเท่าไหร่รอดูข้อ1215หลุดไหมถ้า1215ไม่หลุดเนี่ยก็ยังมองเป็นตลาดบูมอยู่ค่ะก็ยังมองว่าทองยังสดใสอยู่ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ